มีครับเป็นไอศกรีมผมเอาไอศกรีมเมลอนเนี่ยครับผมหั่นหั่นเป็นเป็นถ้วยใช่ไหมครับหรือว่าไงนะครับขนมใส่ใส่มุกครับผมนี่เป็นราคานะครับเป็นรสมะนาว25บาทเมลอน25บาทครับชิมร้อนๆอย่างนี้ต้องทานไอศกรีมครับนี่ครับชื่อร้านเลมอนครับนะครับเดี๋ยวเราไปชิมไอศกรีมเลยครับเดี๋ยวผมนั่งชิมหน้าร้านเลยนี่ครับเป็นไอศกรีมเมลอนนะครับนี่ครับเป็นอันนี้ครับไอศกรีมเมลอนนะครับผมไม่ใช้ช้อนแล้วกันโอ้ยอร่อยอร่อยครับหอมชื่นใจรสชาติเมลอนอร่อยดีครับอร่อยดีครับกินแล้วร้อนร้อนชื่นใจนี่ครับไอศกรีมเมลอนครับร้านเลมอนฮับครับกับไกด์นานะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านเลมอนฮับนะครับผมเมื่อกี้ผมชิมไอศกรีมเมลอนไปแล้วแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นชานมนะครับชานมมุกน่าทานทีเดียวครับเดี๋ยวนี้ชานมเขาจะซีลมาอย่างนี้เลยนะครับมีเครื่องซีลอร่อยครับเต็มเลยนอกจากทานธรรมดาแล้วก็มีแบบนี้ด้วยครับเป็นเลมอนเนดนะครับฮันนี่เลมอนเนดมีเว็บไซต์ด้วย lemonhub.com ครับร้านนั่งนั่งนิดเดียวครับนั่งหลบร้อนนะครับร้านอยู่ที่ซอยข้างๆอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับผมนี่ครับด้านข้างของพิพิธภัณฑ์นะครับอยู่ละแวกเดียวกับข้าวมันไก่เกียรติโอชานะครับผมร้านนี้ขนมเยอะแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านหวานละมุนนะครับมีขนมด้วยร้านหวานละมุนเดี๋ยวเราเดินไปครับผมไม่แน่ใจว่าเขายังเปิดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนั่งพักกันแป๊บนึงก่อนครับ